ดูกีฬาบ้างค่ะความเคลื่อนไหวของนักตบลูกยางสาวไทยเดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วนะคะหลังจากที่ไปเก็บตัวที่จีนค่ะจะลงแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกนะคะเป็นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายโซนเอเชียต้องให้กำลังใจกันเลยค่ะเช้านี้ลงซ้อมที่สนามจริงแล้วนะคะเป็นเวลา1ชั่วโมงเต็มค่ะเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนที่เช้าวันพรุ่งนี้จะเจอกับโดมินิกันตอนนี้สภาพร่างกายของทุกคนค่อนข้างสมบูรณ์นะคะก็หวังว่าจะเก็บชัยชนะได้แม้ว่าสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันเนี่ยมันสูสีมากขณะเดียวกันค่ะทางองค์กรต่อต้านสารกระตุ้นโรคก็มาขอเลือดและปัสสาวะของนักกีฬา3คนของไทยไปสุ่มตรวจเพราะว่าตอนนี้ทุกองค์การกีฬากำลังตื่นตัวแล้วก็เข้มงวดเรื่องของสารกระตุ้นค่ะ